ท้ายของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารในช่วงของไทยทูเดย์มีข่าวดีของวงการกีฬาไทยมาฝากกันสดๆร้อนๆนะคุณยุทธพลฮะเป็นเรื่องของทีมวอลเลย์บอลยุวชนหญิงของไทยครับก็เอาชนะคาซัคสถานได้3-0นะครับคว้าสิทธิ์ในการไปแข่งขันยุวชนวอลเลย์บอลยุวชนชิงแชมป์โลก2015ได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาไทยอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นน้องๆรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีปีหน้าจะเป็นยู18ชิงแชมป์โลกทีเดียวนะครับก็ได้เชียร์กันสนุกอีกหนึ่งชนิดกีฬาไล่มาตั้งแต่ระดับเยาวชนเลยส่วนอีกหนึ่งกีฬาระดับเยาวชนมีการแข่งขันโบว์ลิ่งที่น่าสนใจมาฝากกันเดี๋ยวติดตามกันในช่วงของไทยทูเดย์ครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทาง Television Major Bowl Hit และสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานโครงการ Television Thailand Junior Bowling Championship 2014ที่ลานโบว์ลิ่ง Major Bowl Hit ศูนย์การค้า Major รัชโยธินนะครับโดยที่การแข่งขัน Television Thailand Junior Bowling Championship 2014เป็นการแข่งขันโบว์ลิ่งระดับมัธยมศึกษาแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทเยาวชนชายและหญิงครับมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการเรียนรู้ทักษะและประโยชน์ของกีฬาโบว์ลิ่งด้วยโปรแกรมโคชชิ่งที่มีมาตรฐานจากสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจสู่เยาวชนครอบครัวสถาบันการศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยนะครับรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่สนามแข่งขันในระดับชาติแล้วก็พัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีมาตรฐานต่อไปซึ่งภายในงานครับมีคุณสิทธิพลคุณอักษรเจ้าของเหรียญทองแดงจากอินชอนเกมให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น3 จังหวัด 3 สนามนะครับก็เริ่มสนามแรกวันที่1-2 พฤศจิกายนที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็จะใช้เมเจอร์โบฮิตสาขาแจ้งวัฒนะนะครับส่วนสนามที่2แข่งระหว่างวันที่8-9 พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีที่เมเจอร์โบฮิตสาขาอุดรธานีครับและสนามสุดท้ายวันที่15-16 พฤศจิกายนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ไปแข่งที่เมเจอร์โบฮิตสาขานครสวรรค์แล้วก็จะมีการจัดแข่งนัดชิงชนะเลิศอีกทีนึงในวันที่22 พฤศจิกายนที่บรูโอริทึมแอนด์โบสาขาแครายสวัสดีครับเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณประภาสพงษ์มากมวลผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร True Vision และกลุ่มบริษัท True คุณชัชชาธรรมรงค์วินิจฉัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Major Bowl Group และคุณสิทธิพลคุณอักษรเจ้าของเหรียญทองแดงจากอินชอนเกมครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนระดับมัธยมศึกษานะครับตรงนี้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเพราะอันนี้จะเป็นเวทีหนึ่งที่จะฝึกฝนให้เรารู้จักกีฬาโบว์ลิ่งแล้วก็มีโอกาสได้เจอทีมชาตินะครับตรงนี้ที่จะมาโค้ชอะไรต่างๆให้กับเรานะครับแล้วก็สำหรับทางทูวิชั่นเองเนี่ยก็จะประมวลภาพกิจกรรมบรรยากาศการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยไปเผยแพร่ทางช่องรายการต่างๆของทางทูวิชั่นเพื่อให้กับสมาชิกกับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นความสามารถของน้องๆนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีการทำไฮไลท์การแข่งขันเพื่อจะเผยแพร่ทางช่องทูสปอร์ตของเรานะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนตรงนี้ได้รับชมความสามารถของฝีมือของน้องๆเด็กไทยกันนะครับตรงนี้ขอบคุณครับค่ะในการจัดงานครั้งนี้นะคะทางบริษัท Major Bowl Group นะคะได้ร่วมกับทาง True Vision แล้วก็ทางสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยนะคะเราอยากจะจัดเพื่อทำกิจกรรมนะคะคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนหน้าใหม่เข้าสู่วงการทีมชาตินะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมานี้นะคะก็ผ่านอินชอนเกมมานะคะแล้วก็ทางกีฬาโบว์ลิ่งเองเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะปั้นนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาสู่วงการนะคะเพื่อผลักดันให้กับน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสนะคะได้เข้าทีมนักกีฬาทีมชาติของโบว์ลิ่งนะคะแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยนะคะการสร้างกระแสโบว์ลิ่งเนี่ยนะคะก็จะทำให้เด็กๆ เยาวชนนะคะได้มีโอกาสได้มารู้จักกับกีฬาโบว์ลิ่งให้มากขึ้นนะคะพร้อมกับจะได้ทำกิจกรรมนะคะในยามว่างด้วยนะคะที่เขาสามารถที่จะมาทำร่วมกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็กับทางครอบครัวได้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยนะคะเราเห็นว่าทาง True Vision เองนะคะก็ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนอยู่แล้วนะคะเราก็เลยอยากจะส่งเสริมทางด้านกีฬาโบว์ลิ่งให้มากขึ้นนะคะเพื่อผลักดันให้กับเยาวชนนี่แหละค่ะที่จะได้เติบโตแล้วก็ทำทีมให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะครับก็สำหรับน้องๆนะฮะที่จะเข้ามาร่วม
การแข่งขันทูวิชั่นไทยแลนด์จูเนียร์นะครับโบลิ่งแชมเปี้ยนชิพปี2014นี้นะฮะก็จะมีทั้งพี่อ่องนะครับแล้วก็พี่โจนะครับคอยดูแลน้องๆ นะครับในวันที่น้องๆมาสมัครแล้วก็ได้ร่วมการฝึกนะครับผมวันนั้นก็จะมีทั้งพี่อ่องพี่โจนะครับก็ช่วยแนะนำน้องๆ นะครับเทคนิคต่างๆกฎกติกามารยาทนะครับหรือแม้กระทั่งแต่เทคนิคเล็กน้อยประจำตัวที่เอาไว้ฝึกนะครับในการแข่งวันรุ่งขึ้นอีกวันต่อไปครับผมครับสำหรับน้องๆ นะฮะที่สนใจจะเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมของทูวิชั่นนะฮะก็จะมีอยู่4ครั้งด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่แจ้งวัฒนะนะครับที่อุดรธานีแล้วก็ที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็ที่แครายนะครับ4ครั้งนี้นะครับทั้งตัวพี่หยองแล้วก็ตัวพี่โจเองนะครับก็จะเข้ามาช่วยดูแลน้องๆนะครับผมไม่ว่าเป็นเทคนิคต่างๆนะครับกฎกติกามารยาทนะฮะหรือแม้กระทั่งการสอนเทคนิคส่วนตัวให้กับน้องๆนะครับผมเพื่อจะได้แข่งในวันรุ่งขึ้นต่อไปนะครับไงพี่หยองขอเชิญชวนนะฮะสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับในกีฬาโบว์ลิ่งนะครับก็ให้มาใน4วันนี้เลยนะครับวันแรกที่กรุงเทพนะฮะอย่างที่พูดไปก็คือแจ้งวัฒนะนั่นเองนะครับผม2ก็คืออุดรธานีนะครับ3นครสวรรค์นะฮะแล้วก็มาชิงวันสุดท้ายที่แครายนะครับไงขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจนะครับมาสมัครกับทูวิชั่นได้เลยนะฮะครับสำหรับน้องที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ทางทุกช่องทางของทาง TrueVision นี่นะครับใช้รายการเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง TrueVision ในช่วงของ True Sport Today ครับคืนนี้ฟุตบอลลาลิก้ามี1คู่นะครับกรานาดาเจอกับรายโยครับ True Sport HD 2ตอนที่2นะครับส่วน NBA Preseason ครับเช้าวันพรุ่งนี้ครับ Dallas เจอกับ Cleveland นะครับ NBA TV ครับ 6:30 นกอล์ฟมีเยอะมากครับ Volvo Master Volvo World Match Play Championship รอบ3นะครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง 4:30 นครับทาง Golf Channel HD PGA Tour นะครับรายการ China's Hospital for Children Open ครับรอบ2นะครับ 4:00 คืนนี้ครับ True Sport HD True Sport 5ในขณะที่ฝ่ายหญิงนะครับมี LPGA Hana Bank Championship ครับ 10:00 นเช้าวันพรุ่งนี้ครับทาง Golf Channel HD ครับMotoGP Austrian Grand Prix ครับรอบ Qualify 9:30 วันพรุ่งนี้ทาง Fox Sports ครับ Tennis WTA Tour ครับรายการ Grand Cup นะครับรอบ8คนครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง3:00 นทาง True Tennis HD ครับ Badminton Yonex Denmark Open Super Series ครับรอบ8คนนะครับตั้งแต่ตอน4:00 นถึง3:00 นนะครับ True Sports HD 3 True Sports 7ครับอัปเดตผลฟุตบอล U19 อีกครั้งหนึ่งแล้วกันอัพที่เท่าที่จะอัพได้เพิ่งจบครึ่งแรกไปพอดีน่าเสียดายครับมีโอกาสตีแข่งแตกหลายทีแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะครับไทย U19 นั้นตามหลังอุซเบกิสถานอยู่0-2ก็ให้กำลังใจกันต่อในครึ่งหลังหวังว่าจะมีบริหารเหมือนรอบที่แล้วมาได้ส่วนรายการของเราติดตามกันได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางเหมือนเดิมนะครับ facebook.com/sptoday เข้าไปกดไลค์ก็ได้เลยแล้ววันนี้เราส่งท้ายเวอร์อิโมชั่นของเราให้ไปดูคลิปการเล่นสโนว์บอร์ดนะครับในรูปแบบที่ว่ามีวิวทิวทัศน์สวยๆด้วยจากการเล่นสโนว์บอร์ดแบบลงเขานะครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Sport Today ครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบกันหน่อยวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ